ดีครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับในช่วงปิดเทอมนี้นะครับวันนี้มาเจอกับครูบ๊อกนะครับแน่นอนนะครับคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางนาฏศิลป์นะครับผมวันนี้ครูบ๊อกนะครับมีกิจกรรมนะครับมีชาเลนจ์สนุกๆมาให้นักเรียนนะครับได้ร่วมกันทำนะครับได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน TikTok นะครับเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งครูป้องนะครับคิดว่านักเรียนเนี่ยคงใช้แอป TikTok เนี่ยเล่นกันในเวลาว่างอยู่แล้วนะครับแต่การสร้างสรรค์ผลงานของครูป้องเนี่ยอยากให้นักเรียนนะครับได้นำครอบครัวนะครับมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นะครับจะเป็นน้องหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ร่วมด้วยก็ได้นะครับผมโอเคคราวนี้อยากจะฟังหัวข้อนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานกันหรือยังครับผมครั้งนี้นะครับครูป๊อกจะใช้หัวข้อว่าการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะครับว้าวเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับมีแฟนแล้วหรือยังหากยังจะขอให้เจ้าสังเกตเธอลังนาคนคนนี้เข้าไปอยู่ในหัวใจไม่กล้าวันพอยิ่งNails hairHips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big, bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, thin, waist, thick, thighs, you, me, you, wish, new, phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch, mama, yes, star, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work, I don't play, I slay.เป็นไงบ้างครับกับตัวอย่างการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่ครูป้องนำตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่การสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกเพลงเลือกจังหวะดนตรีนะครับตามที่นักเรียนชอบได้เลยนะครับ okay. สามารถคิดนะครับสร้างสรรค์ท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะในรูปแบบของนักเรียนเองได้เลยนะครับแล้วก็นำผลงานเนี่ยร่วมกันนะครับนำมาส่งนะครับโดยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับผมส่งผลงานเข้ามาประกวดกันเยอะๆนะครับ